คามคาดชาวเน็ตจีนแฮมเมนแบบนี้ทันทีที่รู้ข่าวลิซ่าอาจโดนเบนเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้เมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาบัญชีเว้ยไปของลิซ่าและผู้สนับสนุนถูกเบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาเหตุก็เพราะเธอขึ้นโชว์คาบาเร่นอกจากเว้ยป๋อแล้วในดูยิน ยังมีชาวเน็ตจีนมากมายเข้ามาคอมเมนต์ว่าลิซ่าเสียหายด้วยว่าก็แค่คนไทยที่จับพลัดจับผูไปดังที่เกาหลีเมืองไทยก็รู้รู้กันไม่ปลอดไทยแถมมีแต่ธุรกิจสีเทาเธอกลายเป็นนักเต้นระบำเปลืองผ้าไปแล้วน่าผิดหวังมากคพราะไวายจีไม่เอาเธอแล้วไงเธอเลยต้องดิ้งรนเพื่อจะได้ไปต่อทางตลาดอเมริกายุโรป เธอถึงต้องยอมลดตัวขนาดนี้อย่าเอาค่านิยมของคนตะวันตกมาใช้กับที่จีนที่จีนผู้หญิงเรามีความเสรีแต่ไม่ใช่เสรีในเรือนร่างที่ไม่ให้เกียรติเพศหญิงแบบนี้เธอไปเต้นระบำเปลื้องผ้าก็เพื่อเอาใจทายาท l v m h แล้วเป็นไงยังไงทายาทระดับมหาเศรษฐีก็ไม่เอาเธอหรอก